18พฤศจิกายนพุทธศักราช2559นี่อยู่ใต้ที่พระสวดมนต์ในองค์พระบรมเจดีย์ด้านบนนะครับบนนี้นะครับก็มีพญานาคซึ่งเป็นการเขาเรียกว่าใช้การทักสารไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับตรงนี้ก็ทำได้สวยงามมากเป็นพญานาคที่คล้ายๆเมื่อก่อนนี้จะเป็นใบตองนะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรนะน่าจะโอ้ก็มันก็กรอบๆก็ไม่แน่ใจสวยงามส่วนหัวหงอนดวงตานี่น่าจะเป็นลูกแก้วนะครับแล้วก็มีส่วนของลิ้นมีคือลิ้นมีเคี้ยวด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเคราแล้วนอกนั้นก็จะเป็นหัวเล็กๆอันนี้เป็นพญานาค9เสียนอ๋อข้างล่างเป็นโฟมนะสวยงามสวยงามมากอันนี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งไม่แน่ใจว่าทำมาจากไม่น่าจะเป็นใบตองหรือเป็นใบตองแล้วก็ทาด้วยสีหรือแลกเกอร์สวยงามส่วนนี้จะเป็นด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นความสามารถของมนุษย์นะที่สารพับได้เก่งมากครับก็สิทธิโชคเบญจชยะนำมาเที่ยวชมดูพญานาคที่เหมือนใช้วิธีการพับแล้วก็ถักคงใช้คำว่าพับแล้วก็สารแล้วกันนะเหมือนแต่ใช้คำว่าพับน่าจะถูกนะครับที่มีองค์พระปฐมเจดีย์ตำบลพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมนะครับสวยงามมากอ